ดำเนินรายการโดยธรรมพระครูปริยัติรัตนโชติถ้านั้นเป็นเวลาปกติสำหรับตุลุงดอยที่กำลังอู้อยู่เวลานี้ก็ปกติก็ต้องไปบริหารเวลาของทางสถานีคืนวันจันทร์ทุกคืนวันจันทร์ตั้งแต่2 ทุ่มถึง4 ทุ่มคืนวันนี้เป็นคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์เดือน5ออกมาแล้วเนอญาติโยมทั้งหลายคืนวันนี้เป็นคืนวันขึ้น1 ค่ำเดือน 5ขึ้น1 ค่ำเดือน 5นี่เป็นวันมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชาเนาะวันมาฆบูชาแต่ก็ยังทำเมินอยู่ปะนะวันที่24ยังหามาติด2 อาทิตย์วันที่24พุ่นก่อนวันเสาร์หน้าเสาร์แฮมกัมก่อนเนาะเสาร์ที่17นี่ยังบ่ใจเถอะคืนวันนี้เป็นคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ปกติก็รายการของท่านพระครูปริยัติรัตนโชติหรือว่าท่านอาจารย์พระมหาสอกแก้วชุติเมธีคืนวันนี้เปิ้นก็จะมีรายการของเปิ้นอยู่ญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่จะถึงรายการธรรมะเพื่อชีวีตุลุงก็มาขอแทรกเวลาเปิ่นน้อยหนึ่งขอแบ่งเวลาของเปิ่นขอแบ่งเวลาของตังธรรมพครูปริยัติรัตนโชติก็มีข่าวคราวมีกิจกรรมที่จะแจ้งจะบอกให้กันได้รับทราบในค่ำคืนวันนี้มีกรณีพิเศษก็จึงได้ขอเมตตาเวลาของท่านพระครูปริยัติรัตนโชติกึ่งหนึ่งตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปถึงประมาณ9 โมงเมื่อคืนหรือว่า21 นาฬิกาต่อจากนั้นก็ธรรมพระครูปริยัติก็จะมาว่าจะมานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นปกติต่อไปเนาะหลังจาก3 ทุ่มไปแล้วเนอะตอนนี้ก็2 ทุ่มไปลำพึงลำพันมานี่เพื่อจะเงื่อเข้าตีเข้าตางเพื่อจะเงื่อตางสถานีหลายๆตีเปิ่นได้รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเมื่อพร้อมเพียงเอียงหน้ากันแล้วบอตุลุงก็จะได้นำเสนอสิ่งละอันพันละน้อยนำมาบอกมากล่าวให้กันได้รับทราบรับฟังอนาคตรอถึงสักกรรมนะช่วงนี้ก็รับคอยเตือนจิตสกิดใจไปก่อนคอยเตือนจิตสกิดใจที่จะนำมาฝากให้กันได้นำไปพินิจพิจารตงพิจารณากันนี่ก็คงจะนี้บ่ป่นเรื่องมันยังอ่ะเรื่องกำนึกกำคิดเนี่ยเนาะเพราะว่าเฮาคิดเฮาคิดเฮาคิดสิ่งใดบ่อย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 จนเคยนะมันก็เลยย่าม
เขาคืดอย่างได้บ่อยๆมันก็จะย่ำอย่างอันย่ำคืดอย่างอันย่ำคืดอย่างอันแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำคืดอันนั้นมันเป็นกำคืดครั้งแรกโอ้แล้วมันจะจำไปตลอดเนอะมันจะจำไปตลอดแล้วก็มีใครมาว่ามากล่าวมาบอกอย่างนี้บ่ใครฟังเนอะบ่ใครฟังเพราะว่ามันได้เจืออย่างอันเป็นครั้งแรกแล้วเนาะพอไปมาบอกครั้งที่สองที่สามนี่อันนี้ถ้าหากว่าบ่ได้วางใจให้เป็นกลางจริงๆแล้วก็บ่ใครจะยอมครับความรู้สึกหรือว่าความรู้ความเข้าใจแบบที่ได้ยินได้ฟังมาครั้งแรกเนาะยังเพราะว่ายังก็แล้วแต่ถ้าเขาได้ยินได้ฟังครั้งแรกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันประทับใจนะมันก็ฝังอยู่ในความรู้สึกฮั่นความประทับใจนี่อาจจะเป็นประทับใจแบบในทางดีหรือประทับใจในทางที่บ่ดีนะมันก็ฝังอยู่ในความนึกความคิดนั่นตลอดไปนอกเสียจากว่ามาระยะหนึ่งเขาได้ยินได้ฟังแล้ววางใจของเขาให้เป็นกลางกลางฟังไปฟังคำอู้คำจาฟังลีลาท่าทางฟังเหตุฟังผลฟังเอาความเป็นจริงของมันนี่นะมันก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นได้ถ้าบ่มีใจเป็นกลางแล้วก็มันก็เอียงอ่ะมันเอียงเอาความรู้สึกครั้งแรกนั่นน่ะเป็นเครื่องตัดสินมันจะผิดจะถูกจะชั่วจะดีอย่างใดก็ได้ยินมาอย่างอันมันประทับใจให้แล้วเนาะมันฝังอยู่ในความรู้สึกมันเชื่ออย่างอันให้แล้วอย่างบางคนเชื่อเรื่องผีนี่ก็เนี่ยเชื่อเรื่องผีมันก็จะฝังใจอยู่นั่นนะเรื่องผีเรื่องสังถ้าไปมาอู้ว่ามันบ่มีนะผีในโลกนี่นะมันก็บ่เชื่อเพราะอย่างเพราะมันได้เชื่ออย่างอันมาครั้งแรกแล้วอย่างนำธรรมคำสอนของตั้งศาสนาของเขาก็เหมือนกันถ้าอย่างเขานับถือเคารพนับถือเชื่อถือในพระพุทธศาสนาเปิ่นได้อบรมสั่งสอนบอกกล่าวมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็หู้เขาก็หันมาตั้งแต่เป็นละอ่อนแบเบาะบุญก็จำในความรู้สึกอันนั้นแล้วใครจะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดมาล่ามาลุ้นนี่ถ้าใจเหตุใจผลมันก็อาจจะยอมรับเป็นบางสิ่งบางอย่างถ้าบ่ได้แจ้งเหตุแจ้งผลก็บ่รับเห็นเลยตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เหมาะต่างศาสนิกอื่นก็เหมือนกันได้ฟังมาอย่างนั้นปลูกฝังมาอย่างนั้นเขาก็เชื่อของเขาอย่างนั้นใครจะมาเบนความรู้สึกเบนความเชื่อนั่นโอ้บ่ให้บ่ดีนี่บ่ได้แหละในสมัยพุทธกาลนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้ประทานพระอนุญาตให้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกนั่นจำนวน60รูปนะเนาะ61ถึงตัวของท่านพระองค์เองไปประกาศพระพุทธศาสนาเพิ่งก็บอกว่าให้เธอทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้เธอเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากเขาเรียกว่า
อันยาที่ไปเรียกว่าจากบ่วงเนาะจากบ่วงหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นของมนุษย์ว่าจะเป็นของเทพเทวาบ่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตามพวกเธอทั้งหลายได้หลุดพ้นแล้วก็จงไปประกาศจงไปประกาศคำสั่งคำสอนประกาศพระธรรมคือแก่คนทั้งหลายที่เขายังบ่ฮู้คือได้ฮู้ที่ยังบ่เข้าใจให้ได้เข้าใจประกาศให้ดีนะให้ดีให้ถูกต้องให้งามให้ไพเราะนี่ให้ไพเราะไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังเนี่ยประกาศคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อไปประกาศในถิ่นที่ที่เพิ่นเคยเคารพนับถือมาแล้วอย่างศาสนาต่างๆที่มีก่อนพระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่นก็นับถือของเพิ่นอย่างอันเพิ่นก็เชื่อของเพิ่นอย่างอันก็มหาบดีก็บ่ได้มาเชื่อพระพุทธศาสนาอย่างง่ายๆบางคนถึงแม้ว่าจะฮู้อยู่เข้าใจอยู่ว่าพระพุทธองค์ได้ประกาศพระสัทธรรมคำสอนนี่ได้อย่างถูกต้องละแม่นแล้วดีละถูกต้องที่สุดแต่ก็อย่างนั้นโดยทิฏฐิมานะโดยทิฏฐิมานะความกระด้างกระเดืองโดยทิฏฐิมานะความเชื่อมั่นในตัวเองถึงกับบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาว่าเธอเขาเชื่อในพระพุทธเจ้าก็ไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าเป็นมีการประกาศสัจธรรมที่เป็นสิ่งที่แท้เพื่อความหลุดพ้นก็หลุดพ้นแต่ว่าข้านี่ยังบ่เคยหลุดพ้นเถอะข้าจะขออยู่อย่างเอี้ยก็ดีไปเถอะเนี่ยอนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหาของตัวเองไปแล้วตัวเองก็อยู่กับลัทธิหรือว่าความเชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วก็มีหลายมีบางท่านที่พระพุทธองค์ได้ไปประกาศสัจธรรมในถ้ำกลางความเชื่อถืออย่างมั่นคงยั่งยืนอย่างพระพุทธองค์ได้ไปที่สำนักของอุรุเวลากัสสปะเนาะโอ้ใช่วิธีการต่างๆกว่าอุรุเวลากัสสปะจะยอมรับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากว่าจะละลัทธิเดิมของตัวเองออกมายอมรับศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้ก็โดยการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งว่ายอมละลัทธิเดิมของตัวเองที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบตามกันมาและสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์สาวกมีผู้ที่ตามเป็นร้อยเป็นพันแต่ก็ยอมละได้แล้วก็มาปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้แล้วก็ยอมตัวยอมใจเข้ามาบวชในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ด้วยวางใจให้เป็นกลางแล้วก็ฟังโดยเหตุโดยผลฟังโดยเหตุด้วยผลฟังเพื่อความอยากหู้อยากเข้าใจไม่ใช่ว่าฟังเพื่อเอาสนุกสนานเพลิดเพลิน
ม่วนดีมาแช่เอาอย่างอันเอาฟังเอาแล้วบัดเดี๋ยวนี้เขามีกรรมคืดอย่างอี้นี่มันนำไปสู่ความทุกข์อกทุกข์ใจเนี่ยจะได้จะพ้นจากความทุกข์อันนี้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมให้ฟังแล้วด้วยความปรารถนาที่อยากจะพ้นทุกข์ในเมื่อมหันต์พระธรรมอันเป็นความจริงแล้วทำใจให้เป็นกลางตั้งโยนิโสมนสิการไปฟังไปเลยๆก็เกิดความหู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเบนความเข้าใจดั้งเดิมออกจากลัทธิเดิมความเชื่อเดิมมายอมรับความเชื่อใหม่แล้วก็ปฏิบัติตนปฏิบัติใจได้ลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายอย่างสูงสุดก็คือดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานไปเลยนี่นะแต่ยังเฮาเปิ่นๆทั้งหลายถึงมื้อถึงวันนี้ได้สะสมบารมีมาก็บ่ใช่น้อยเหมือนกันจนกระทั่งว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตลอดจะเป็นคำสอนแบบใดก็อยู่ที่ผู้ที่เพิ่นจะนำมาเผยแผ่และจะรับได้ขนาดไหนก็อยู่ที่บารมีที่ได้สะสมมาสั่งสมอบรมมามากน้อยขนาดไหนถ้าเขาได้มีการสร้างสมบารมีมานักให้ทานมานักรักษาศีลมานักเจริญเมตตาภาวนามานักพอได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนอย่างทุลุงอู้มประเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามันเป็นพื้นๆไปให้แล้วต้องไปฟังถึงระดับหนึ่งระดับที่เป็นอู้เรื่องภาคปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างใดเรื่องความรุดพ้นเป็นอย่างใดเรื่องพระอริยบุคคลเป็นอย่างใดต้องไปฟังระดับปุ่นแถมถึงจะยอมรับแล้วก็เข้าใจได้เนี่ยอันนี้อย่างหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้สั่งสมบารมีมาบางคนก็ได้ให้ทานมานักบางคนก็ได้รักษาศีลมาหลายภพหลายชาติบางคนก็ได้ไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนามาก็มากหน้าหลายตาก็หลายภพหลายชาติอยู่เหมือนกันกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพระพุทธศาสนาได้ฟังน้ำธรรมคำสอนที่ได้มาปรับจิตปรับใจของเราข้อสำคัญนะญาติโยมเราทั้งหลายต้องฟังด้วยความเป็นกลางฟังด้วยความเป็นกลางแล้วก็ตั้งใจให้เป็นกลางไปฟังเชื่อเตื้อไปฟังเชื่อตั้งใจให้เป็นกลางให้ก่อนอย่างที่จะฝากเตือนหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่าการที่เฮาได้ยินได้ฟังอะหยังบ่อยมันก็จะเกิดความเคยชินเมื่อเคยชินอย่างใดมันก็จะคล้อยตามถ้าเฮาบ่มีสติคอยควบคุมอยู่นะมันบ่ได้แจ้งเหตุแจ้งผลน่ะมันจะเอาความเชื่อของมันอย่างเดียวเมื่อมันเชื่อมันก็คอยตามเมื่อคอยตามเหมือนเข้ามันก็บ่หันอย่างอื่นที่ดีกว่าพิเศษกว่ามันก็จะคอยตามความเชื่อของตัวเองนั่นน่ะที่เคยเชื่ออย่างใดอย่างที่ว่าถ้าเขาเคยได้ยินได้ฟังอันนี้มาครั้งแรกเขาก็จะต้องได้เชื่ออย่างนั้นบาสลัดความเชื่ออันดั้งเดิมออกได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เนอะ
ก็จะทำให้เขาเป็นคนตันตันตันติกมาได้รับเรื่องใหม่ๆเข้ามาในจิตในใจในความรู้สึกบ่อาจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมด้านใดเพราะว่าได้ฟังอย่างนั้นย่ำแล้วย่ำแทงย่ำแล้วย่ำแทงได้หู้อย่างนั้นได้หันอย่างนั้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เกิดความคล้อยตามหันตุยเมื่อหันตุยก็เป็นนิสัยเมื่อเข้าก็กลายเป็นสันดานไปเลยนะมันตึงอย่างอันเนาะเปลี่ยนบ่ได้มันเปลี่ยนบ่ได้ถ้าเขาว่าเปลี่ยนบ่ได้แล้วนี่ต้องนึกถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆในพุทธในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมให้ฟังปืนยังสามารถเปลี่ยนลัทธิของปืนมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็จนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ไป อันนี้เขาก็เอามาเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจเขาเท่านั้นเองข้อสำคัญที่อยากจะให้และเลือกบ่อยๆก็คือการเสพข่าวการรับเอาข่าวอะไรอย่างต่างๆที่เข้ามาในหูในตาแล้วก็เข้าไปในใจของเขาถึงเมื่อถึงวันนี้ถ้าเป็นข่าวที่ดีก็ยังแขวนหน่อยคือเกิดความสุขความสบายมันสะสมไว้มันสั่งสมไว้เอาความดีสั่งสมไว้จิกๆแต่ถ้าเป็นข่าวที่บ่ดีเขาไปเสพข่าวไปฟังข่าวไปอ่านข่าวไปพอข่าวที่มันบ่ดีนั่นแหละมันเข้าเขาก็กลายเป็นยังกับคนที่ยังกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเขาหันตัวก็ห่อมกไปตัวถ้าบ่หันตัวก็เกิดความแจ่งเกิดแจ่งเกิดด่าล้วนแล้วก็เป็นอันตรายกลายเป็นความฝังใจในเรื่องที่ยากเฮาทุกอกทุกใจมันกัดกร่อนในความรู้สึกอยู่ตลอดอย่างเรื่องไล่ๆทั้งหลายที่มันออกมาทางสื่อต่างๆเนี่ยบ่ว่าจะเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเนาะอันดีๆเนี่ยน้อยนักที่เขาจะนำเสนอญาติโยมทั้งหลายส่วนมากจะนำเสนอในเรื่องที่บดีเพราะพื้นฐานของคนที่มันนำเสนอนั่นถ้ามันเป็นพื้นฐานที่บดีมันก็ชอบเรื่องบดีนั่นมันก็เอาเรื่องบดีนั่นมาให้เขาได้พอแล้วเขาถ้าหาว่าเขาพอตัวหันตัวเหมือนเขาก็คล้อยตามแต่ยังมันว่าแต่เนี่ยย่านะยังมันว่าเนาะนี่คล้อยตามละนะบ่เป็นตัวของตัวเองแล้วกำนันเอามันว่าแม่อันนี้ก็นักแก่อยู่แต่เจ้าได้ยินพระเดชพระคุณท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเปิ่นเฮอโอวาทไว้จำพ่องประจำหลายเป็นว่าหัวเฮามีนี่จะไปให้ไผมาปั่นจะไปให้ไผมาปั่นหูปั่นหัวปั่นหัวเฮามีหูดังจะไปให้ไผมาจุ๋งเนี่ยจุ๋งหูดังเนาะปั่นหัวจุ๋งหูดังนั่นมันยังไงก็ปั่นหัวจุ๋งหูดังนั่นลืมไปละเนี่ยบ่ได้จดไว้จะจดเนอะก็ขอเขาว่าก็นั่งทำพิธีอยู่นี่เล่นกับโทรศัพท์อ่ะเนี่ยที่จริงเขาได้ยินอย่างเขาบ่มีสมมุติมีอย่างจดในเวลานั้นเขาก็จดลงในโทรศัพท์ฮัลโหลแล้วก็มันในสายตาของคนหลายคนก็จะว่าเขานั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ย
พราะบ่ฟังหยังเพิ่นเพิ่นว่าหยังเป็นตัวอย่างที่บ่ดีนะก็เลยบ่ได้จดสักคําสมมุติหยังก็บ่ได้เอาไปแต่เจ้านี่เอาฝากกันไว้ตะวี้ได้ยินนาฬิกาตีต่างเต็งละยังแหมสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะจะลาแอนแอนละจะแอนแอนละเนอะก้าว่าสามทุ่มนี่ก็จะถวายเวลาคืนให้ท่านมหาเสาแก้วชุติเมธีเปิ่นจะได้มาบริหารเวลาต่อไปตกลงมีข่าวที่จะนำมาเสนอในที่นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้วันที่11วันอาทิตย์ที่11เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2พศ2567กิจกรรมคลื่นชาวพุทธคลื่นสีขาวชาวพุทธคลื่นสีขาวของเวียงป่าเป้าเนาะอำเภอเวียงป่าเป้าก็แล้วกันคลื่นสีขาวส่วนหนึ่งจะได้ไปแสวงบุญเพราะว่ากึดไว้ในใจตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ปีที่แล้วกึดไว้ในใจพอไปแล้วปิกมาก็ค่อยไปแถมมีญาติโยมหลายผู้หลายคนตุลุงเขาไปแถมบ่ตุลุงเขาไปแถมบ่ก็หนอ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 จนกระทั่งมาถึงวันนี้ดูค่อยขวบปีพอดีก็เลยตัดสินใจว่าจะพาญาติโยมทั้งหลายไปไหว้สาพระธาตุเจ้าพระธาตุเก้าจอมที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายปีแล้วนี่มีหมู่เชียงใหม่มาโดยลูกทั้งสารปีทั้งสังกำแพงดอยสะเก็ดมาร่วมกันปีนี้มาบ่มาบ่ฮู้เนอพี่น้องสารปีพี่น้องสังกำแพงดอยสะเก็ดมาได้แจ้งมาก็คงจะมาได้ไปเนาะวันนั้นตุลุงได้ประกาศไปว่าใครจะไปไหว้พระธาตุเก้าจอมให้มาปะกันที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอนี่เป็นจุดที่หนึ่งจุดแรกจุดที่หนึ่งเขามาปะกันนี่แล้วได้ประกาศไปว่าจะมีการเลี้ยงข้าวต้มอีน่ะอันนี้ฟังให้ดีนะจะมีการเลี้ยงข้าวต้มที่บนพระธาตุม่อนจอมพอบัดเดี๋ยวนี้แก้ข่าวเรื่องที่จะเลี้ยงข้าวต้มนั้นยกเลิกไปไม่ได้เลี้ยงข้าวต้มเนอะบอกกันต่อๆไปด้วยบัดได้เลี้ยงข้าวต้มที่ม่อนจอมพอเนื่องจากว่าได้เอามาวิเคราะห์วิจัยดูแล้วถ้ามาเลี้ยงข้าวต้มกันที่นี่มันใช้เวลาไปถึงหมื่นอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำให้ระยะเวลาการเดินทางมันเพิ่มขึ้นไปถึงอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะจะทำให้การเดินทางมันช้าลงเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเข้ามาเจ้าที่ม่อนจอมพอขอยกเลิกบ่เลี้ยงบ่เลี้ยงบ่ใช่กลัวเสี่ยงแต่เพื่อทำเวลาเพราะว่าเวลาตั้งหน้านะมันจะสำคัญถ้ามันจ้าๆไปก็ปีแล้วสุดท้ายสามทุ่มปุ่นยังอยู่ที่อำเภอพานปุ่นอยู่เอะมันจะจ้าอย่างอีเพราะฉะนั้นปีนี้ขอให้มาปะกันที่บนพระธาตุม่อนจอมพอนี่ในเวลา 05.00 น05.00 นมาพร้อมกันที่บนพระธาตุม่อนจอมพอ 05.00 น
แล้วก็ 05.30 จะออกจากพระธาตุม่อนจอมพอออกจากพระธาตุม่อนจอมพอ 05.30 จะไปที่ไหนก่อนที่ไหนรู้นั่นมารับหู้รับทราบเอาติบนพระธาตุม่อนจอมพอนี่เอาคนขับรถเขาว่าแหละแล้วก็เวลานี้ตั้งแต่วันที่ได้เริ่มประชาสัมพันธ์มาจนถึงวันนี้มีผู้ที่แจ้งความประสงค์จะไปร่วมกับขบวนนี้แจ้งจำนวนรถที่แจ้งมามีอยู่8กันเนอร์กันที่8ที่แจ้งมาตะกี้ก็คือที่วัดที่ทะเจ้าเอเดอะเจ้าคณะศรัทธาญาติโยมบ้านห้างต่ำนะบ้านห้างต่ำตำบลปางิ้วอันนี้เปิดแจ้งมาทะเจ้านี่ว่าจะไปร่วมกับขบวนไหว้สาพระธาตุเก้าจอมในวันที่11มาป้ากันนี่5เนอะโชเฟอร์ทั้งหลายถ้าฟังอยู่ก็มาปะกันที่นี่5ส่วนการเลี้ยงเข้าตอนนั้นอันนี้ก็ตึงเข้าง่ายตึงเข้าตอนก็ขอให้หมู่เฮาทั้งหลายช่วยเหลือตัวเองด้วยการห่อไปเนอะห่อเข้าไปห้อมต้องไปหวังทั้งหน้าจะมีแผลเลี้ยงบ่มีแผลเลี้ยงนั้นเขาบอกอาจจะหู้ได้แต่ก็มีผู้ใจบุญทั้งหลายได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีหลายผู้หลายคนคิดใจว่าถ้าเวลามีการมีงานทำบุญทำทานเขาก็ชอบที่จะเอาโรงทานไปตั้งแล้วก็เปิดบริการให้เปิดมารับประทานอาหารในโรงทานของเขามีคนทุกระดับชั้นมารับประทานอาหารในโรงทานของเขาก็ดีอกดีใจทั้งที่เป็นนักบุญทั้งที่เป็นนักกอบนักโกยนักตักนักสปานักนะบางคนมาเอา3เที่ยว4เที่ยวที่ในโรงทานของเอาถุงเอาถุงถุงถุงยังอ่ะเอาถุงใส่มายังบ่พอไปเอาถุงเสี่ยวมาแถมถุงเสี่ยวยังบ่พอเอาถุงกระสอบมาด้วยเนี่ยเนาะอันนี้ก็เพื่อถึงเวลามาจริงๆคนที่เปิ่นไปทำบุญทำทานในวิหารออกมาบ่ทันได้กินสักคำนี่แต่ก็มักคนบางคนก็มาคิดใจว่าขนาดงานอย่างอันเฮายังเลี่ยงเปิ่นแต่นี่เปิ่นไปแสวงบุญจริงๆเฮาก็น่าจะเลี่ยงส่วนมากแล้วจะเป็นนักแสวงบุญทั้งนั้นที่ไปไหว้สาพระธาตุเก้าจอมในครั้งนี้ถ้าหากว่าเฮาได้ไปเลี่ยงเปิ่นก็คงจะได้บุญบ่ใจน้อยก็เลยเกียมเนื้อเกียมตัวจะเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารไปตวยเอาไปเผื่อเหลือกันตัวเองกินแล้วก็คนอื่นเหลือก็เอาให้คนอื่นหรือว่าจะเอาแบ่งปันให้คนอื่นกินตวยกันไปอิ่มตวยกันไปเปิ้นอิ่มเฮาอิ่มอันเนี้ยนี่ก็น่าอนุโมทนาเนอะที่จะเกียมไปตัวบางพ่องก็จะเกียมเข้าห่อห่อเข้าน้ำพริกห่อเข้ากับน้ำพริกบางพ่องก็เกียมจะเอาจิ้นทอดแมะไปตัวบางพ่องก็เกียมเผาข้าวหลามจะเอาข้าวหลามไปสู่กันบางพ่องก็เกียมเข้านุกงาจะเอาข้าวนุกงาไปสู่กันขึ้นแล้วพอแล้วโอ้ก็น่า
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นดีใจเหมือนกันนะรถที่จะไปข้างนี้ที่แจ้งมาแล้ว8รถตู้ถ้าไปจากเกียมก็เกียมไปหาร้อยคนร้อยก้อนก็แล้วกันเนอะถ้าเกียมหนักได้ก็เกียมหาร้อยชิ้นเนาะ8ตู้ก็80คนละบางตู้มันเกิน10อ่ะบางตู้ก็เกิน10 อันนี้ก็คงมีข่าวตะเอี้ยนะที่จะแจ้งให้ทราบก็คือว่าแจ้งยกเลิกการเลี้ยงเข้าเมื่อเจ้าที่วัดพระธาตุม่อนจมพอไม่มีการเลี้ยงข้าวเช้ายกเลิกไปเลยต้องไผต้องมันแต่ว่าเครื่องดื่มมีอยู่เน้อน้ำชากาแฟอย่างมีที่บนดอยม่อนจมพอทีนี้ยาต้มก็มีพี่น้องญาติโยมที่ฟังอยู่ทางสายเหนือเนาะที่อยู่ใกล้กับพระธาตุจอมใดถ้ามีความประสงค์อยากใครได้ปฏิทินก็เฮ้อไปรอที่พระธาตุจอมนั่นเนาะตั้งแต่จอมหมอกแก้วจอมแจ้งแม่สวยจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจอมแว่อำเภอพานจอมจ้ออำเภอเทิงจอมกิตติอำเภอเชียงแสนจอมจันอำเภอแม่จันแล้วก็จอมซักอำเภอเมืองจอมทองอำเภอเมืองถ้าใครได้ปฏิทินคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจะได้หันรูปพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านักจรายการมีอยู่ห้านสาวกว่ารูปสาวกว่าตนแต่ละตนนั้นมีชื่อมดตนได้ชื่ออันยังอันนี้ก็ปฏิทินล้านนาของพระธาตุม่อนจอมพอจะเอาติดรถไปตัวเนอะใครได้ก็ไปปู่จาเอาปู่จานะมันจะเอาไม่ได้นะถ้าเอาบ่ได้นี่มันบ่พอแจกญาติโยมทั้งหลายต้นทุนมันก็แพงเนาะก็ปู่จาเอาเถอะเล็กๆน้อยๆเขาก็เอามาไหว้เป็นติดระลึกกันคาถาก็มีในฮั่นเนอะปีนี้แจกคาถาอิติปิโสวิเศษแล้วก็มีคาถาขึ้นต้นรายการพุทโธเศรษฐโถก็มีในฮั่นอิติปิโสวิเศษก็มีในฮั่นอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเนี่ยถ้าจำมาได้ก็มีในปฏิทินปออุ้ยแม่อุ้ยคนหนุ่มคนกำทับอยู่ใกล้กับพระธาตุจอมใดก็ถ้าหากว่าคณะไปถึงก็ไปปู่จาเอาไปสอบถามปู่จาเอาในรถติเปิ้นนำไปไหว้สาพระธาตุนะอันนี้ก็พี่น้องญาติโยมนักศีลนักบุญผู้มีบุญทั้งหลายเกียมตัวเกียมใจให้พร้อมไปถึงเขาก็จะได้ไปใส่ขันเข้าตอกดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวคำไหว้พระธาตุที่นั่นๆแล้วก็ไปถึงก็เวียนเทียนเดินรอบพระธาตุท่องอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโน3รอบจบแล้วก็มานั่งที่เก่ากล่าวคำวันทาหลวงวันทามีผู้ทางสาภาเมโตสังเนี่ยกล่าวคำวันทาหลวงเสร็จแล้วก็กล่าวคำวันตาน้อยจากนั้นก็เป็นอันว่าขึ้นรถนี่นะนี่อันนี้ตู้ลุงดอยจะเป็นคนนำนำไปไหว้สานำไปเดินเวียนเทียนเนาะเวียนเทียน
เดินพระธาตุเก้าจอมจอมละสามรอบสามเก้าสาวเจ็ดรอบโน่สามเก้าสาวเจ็ดรอบสาวเจ็ดรอบนี่นักขัตฤกษ์เจ้าสาวเจ็ดตัวตัวใดเป็นป่าปะเคาะก็เฮือนำหลีกเอาถอยหนีตัวใดเป็นจุกดีก็นำมาใส่ไว้ในจิตในใจในตนในตัวจะได้มีจุกมีใจพระธาตุเก้าจอมไผ่เกียมกับเข้ากับป่าที่จะเอาไปเลี้ยงไปสู่กันก็เมื่อถึงเวลาเพลวัดใดเขาก็จะไปขอใจสถานที่วัดนั้นจัดเลี้ยงเพลเอาน้ำไปตวยแหก็ได้เนอะจะเอาเข้านุกงาไปก็ได้จะเอาเข้าจะเอางาตำอ้อยไปก็ได้เอาไปสู่กันนะเขาไปเลี้ยงคนที่เปิ่นไปเอาบุญก็คงจะได้บุญมากเหมือนกับที่เขาไปออกโรงทานออกโรงทานนะเขายังบ่จำกัดเนาะนักบุญหุนักแอบบุญหุนักแสวงบุญเขายังบ่ฮู้ได้แต่ที่เขาไปครั้งนี้ไปนักแสวงบุญเนาะเปิ่นได้บุญอย่างใดเขาก็จะได้บุญอย่างอันด้วยเปิ่นก็เปิ่นอิ่มเขาก็อิ่มมื้อนี้ประกาศบอกกล่าวเล่าขานให้กันฟังเนาะอย่าลืมนะจำไว้จำไว้ใส่จำใส่ใจไว้คือเฮาได้เสพได้ยินได้ฟังอันใดบ่อยบ่อยถ้าเฮาบ่มีการไตรตรองบ่มีการพิจารณาให้ดีเฮาก็จะคล้อยตามใครมีอย่างสงสัยโทรมาเด้อช่วงระยะเวลาประมาณ5-6นาทีเจริญพรสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะบางวันเลยว่าจะได้จ้าท่านติดกันที่สี่จ้าจะไปไหว้พระธาตุเก้าจอมด้วยเป็นก็มันไปมันได้จ้าไปมันได้ก็อนุโมทนาไปมันได้มันถึงพาเพิร์ดนั่งจ้าหายเท่าเดียวจะมาเนาะมันใครมาอยู่ตัวเฮาก็เฮามันอยู่ตัวฮะเนาะจะไปจังมันเนาะมันใครมาอยู่ตัวก็เฮามันอยู่ฮั่นก็จะไปจังมันบ่ดีจะเป็นบาปเป็นกรรมนักศีลนักบุญที่จะไปพระธาตุเก้าจอมถ้าเกิดมีความสงสัยอยากจะถามเรื่องอะไรเวลาที่เหลือนิดหน่อยขณะนี้เวลาตีนาฬิกาของตู้ลุงนี่8:51 น.51 นาทีพอถึง9:00ติ่งติ่งตู้ลุงก็สะละท่านมหาเพิ่นก็จะเข้ามาแตนเนอะวันนี้เพิ่นจะมีอะหยังเป็นพิเศษหมู่เฮาทั้งหลายก็รอท่าฟัง09327224990932722499พี่น้องตั้งดอยตั้งดอยหลวงตั้งแม่จันตั้งนั่นฟังอยู่สงสัยเรื่องปฏิทินก็ติดตามมาได้อยากจะได้ไปไหว้เป็นที่ระลึกอยากจะได้ไปไหว้พอหน้าพอตาพระนักจัดรายการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาญาติโยมตั้งเมืองพานถามมาว่าจะไปถึงเมืองพานกี่โมงโอ้อันนี้ก็ยังบอกมาได้เถอะเนอะถ้ามีโทรศัพท์ก็จะแจ้งไปทางโทรศัพท์เนอะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงกับคุณครับเถอะว่าจะไปทางใดก่อนไปทางใดหลังก็ขอรอถ้าฟังทางโทรศัพท์ก็แล้วกันเนาะวันพรุ่งนี้0932722499เจริญพรสวัสดีจ้า
งกลงเจ้าว่าได้เจ้าขอได้ปฏิทินขอได้ปฏิทินอยู่ไหนล่ะแม่ข้าวแก้วของแฮมัยพี่เจ้าเพิ่มอันตะโพนไข่เพิ่มไม่สายพี่เจ้าอำเภอแม่สายมาที่แม่จันได้ก็ใช่หรออันตำบลห้วยไข่อำเภอแม่สายอ่ะตำบลห้วยไข่ตำบลห้วยโอ้ห้องแห่ไม้บุญเจ้าโอ้นักแก่บ่เดี๋ยวโทรมาหลังไม้แล้วก็แจ้งเลขที่บ้านที่อยู่มาก็จะส่งทางไปรษณีย์ไปฮะเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณค่ะอนุโมทนาสาธุเอาเวลาเหลือนิดหน่อย53นาที093เจริญพรเจ้ากรรมศาสตร์เจ้าหลวงพ่อคุบาภัยเอ่ยขออนุโมทนาสาธุบุญไปกินเนอะเจ้าวัดเจ้าจอมไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะลูกหันมานี่ไม่ใช่ไก่หรอกฮ่า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 วันตาวันเจ้าหลวงพ่อจนไปเนาะเจ้าเนาะจนตุลุงเนี่ยจนตุลุงไปตัวอ่ะถ้าอยู่ใกล้ถึงจะไปเจ้าหลวงพ่อแต่จะไปไหนก็ไปหมดนะเจ้าใครจะคิดทักคอยเจ้าเป็นโยสารปีผู้เป็นยังมาได้เจ้าไม่ติดไปเจ้าใส่นะเจ้าเนาะนั่นเนาะจะเอาบุญมาจะเอาจะเอาบุญมาเผื่อเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาว่าได้คนพะเยาจะรับโทรศัพท์ไปจนกว่าจะหมดเวลาของตุลุงเนอะเจริญพรว่าได้เออแล้วฟังไหนอ่ะฟังที่ไหนอ่ะเมื่อได้ยินทีฟังที่ไหนเออแล้วไปเจริญพรพ่อสารหลวงพ่อเจ้าเออไปไปด้วยกันไปไปด้วยกันฮะไม่ตัวใดจ้ะอู้หลังไม้เนอะเจ้าเออสาธุเจ้ามาเสียเวลาเพิ่นจะเพิ่นจะถามเรื่องเก้าจอมมาถามปฏิทินไปตัวใดของดีที่จะไปจันสีจะไปวัดไปวัดอย่างนั้นนะวัดจะนักจะได้ไม่เข้าใจเจริญพรพระเจ้าไหว้สาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ลุงด้วยล่ะแม่นแล้วอยู่ไหนจะได้ไปไปจะทิ้งอย่างนั้นไงอู้หลังไหมเนอะตอนนี้รับมาได้เตื้อมีเปิดเลอะแผ่ใครได้ก็แจ้งมาทั้งหลังไม่หลังจากออกรายการแล้วแจ้งมาเลยตอนนี้เวลาทุลุงหมดเวลาทุลุงก็จะส่งคืนเวลาถวายให้แก่ท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วชุติเมธีเนาะซึ่งได้ขอแบ่งเวลาเปิดมากึ่งค่อนเอาไว้พอใครได้สักใบส่งชื่อที่แจ้งมาหลังไหมอันนี้บ่ต้องหลังไหมแล้วเนี่ยแม่นี่โอเคเนอะแม่รัตดาโอเคจะส่งไปให้เจริญพรจะลงเจ้าว่าได้ข้าเจ้าแต่ข้าได้ไปสุทินข้าเจ้าอาปาตาทินเอาไว้หลังไหมโทรมาใหม่เนอะเออหลังไม้ก็คือหลังจากออกรายการแล้วกะเจ้าเจ้าได้เลยได้เลยอ่ะ
หมดเวลาเนอะสำหรับตุลุงก็ขอนำรายการนี้คืนให้ท่านถวายท่านมหาสาวแก้วชุติเมธีจุนกว่าเพิ่นจะออกรายการแล้วก็เพิ่นจะตุลุงก็จะตัดสถานีของตุลุงท่าอาจารย์มหาสาวแก้วเพิ่นก็จะเปิดสถานีของเพิ่นเนอะญาติโยมทั้งหลายฟังต่อจากนี้ได้เลยเนอะจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง